รักเขามากเลยค่ะเขาเป็นคู่ดูโอนะฮะเราหลงรักแรปเตอร์ค่ะ ไม่เคยจะเป็นอะไรอย่างนี้อย่างที่มีกับเธอในใจแรปหน่อยโยโย่เอาไว้ว่าใช่ใช่แน่ๆเป็นอะไรที่พูดยากคือเป็นท่อนแรปที่ที่เรียกว่าหมู่มวลชนอ่ะถ้าพูดแล้วร้องได้ใช่พูดเยอะมากคือให้บอกเบอร์เดียวนี่ยากมากเลยเพราะตั้งแต่เราโตมาตั้งแต่ยุคแบบเพลงพี่อิทธิอย่างเงี้ยฮะพี่วงหินเหล็กไฟไฮล็อกพี่เสือธนพลฮะคือฟังมาแบบเรียกว่าไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแบบชอบเพลงใดเพลงหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงชีวิตเราค่อนข้างยาวนานมากคือจริงๆอย่างที่บอกว่าหลายๆเพลงมันอยู่ในชีวิตช่วงชีวิตของเราแล้วก็มีความหมายหมดเลยทุกเพลงแต่มันจะมีเพลงเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าเคยฟังตอนที่เราอยู่ในวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยฮะแล้วมันมีความหมายอีกทีนึงตอนที่เราโตขึ้นมาตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกากันใช่ค่ะไกลบ้านแล้วก็ตอนนั้นก็ทำงานหลายอย่างแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกคิดถึงบ้านตอนที่มัธยมเนี่ยไปอยู่บ้านเพื่อนที่เป็นโรงพิมพ์คือตอนช่วงปิดเทอมเนี่ยเราก็ไม่ได้ลำบากแต่อยากทำงานก็เลยไปอยู่โรงพิมพ์ของเพื่อนไปเป็นพนักงานคนนึงอ่ะไปซับตัวพิมพ์แป้นพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คือทำหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าตอนกลางคืนพอเราก็นอนบ้านเขาเลยพออยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเลยพอเรารู้สึกว่ากลางคืนเขาก็จะเปิดเพลงกันพวกพนักงานพี่ๆน้องๆในนั้นอ่ะก็จะมีเพลงนี้ขึ้นมาอยากกลับบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันจับใจเรามากเลยแล้วพอวันที่เราไปอยู่เมืองนอกเพลงนี้มันก็จะมันหวนกลับมาหาเรารู้สึกว่าบรรยากาศของคนที่ทำงานอย่างผมทำงานร้านอาหารเงี้ยนะเวลาที่เราตอนกลางคืนเวลาที่เราเอาขยะไปทิ้งเนี่ยเข็นขยะไปแล้วไฟมันสลัวตรงหลังร้านมันทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราคิดถึงวันนั้นตอนที่เราอยู่ที่นั่นและยิ่งคิดถึงบ้านที่เมืองไทยเนี่ยแบบได้แบบทวีคูณขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ้าฟังมันผ่านอาจจะดูเพราะเฉยแต่ว่าในความหมายมันลึกซึ้งแล้วก็น่าจะช่วยให้หลายๆคนดูนึกถึงวันเวลาเก่าๆได้หลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์ห่างบ้านอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยจะห่างเยอะมากอย่างมนนี่คือตั้งแต่เด็กคือโรงเรียนประจำหรือไปอยู่บ้านอาม่าอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อแม่ก็ทำงานไปอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นไปเรียนปริญญาตรีแล้วก็ไปอเมริกาอีกคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรครึ่งชีวิตเรานี่คือไม่ได้อยู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังเพลงนี้เราก็จะมีความคิดถึงเนาะว่าแบบหลายๆอย่างเนาะเราก็เหมือนเป็นเหมือนชนชั้นสองอ่ะจะพูดยังไงคือเราจะไม่ได้รับแบบคือเรียกว่ามันไม่ได้สุขสบายอ่ะไม่ได้สบายแล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบว่าเรารู้สึกว่าจริงๆถ้าอยู่เมืองไทยเรามีความสุขกว่ามันหลายๆครั้งเราตั้งคำถามว่าการที่เราเพลงนี้ผมเป้าหมายผมคือคิดว่าเราใช้ชีวิตหลายที่มาเราใช้ชีวิตทำงานไม่ว่าจะยังไงก็ตามเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีที่ไหนที่แบบดีแล้วมีความสุขเหมือนอยู่ที่บ้านเห็นรายชื่อแล้วอยากฟังทุกคนเลยเพราะว่าแต่ละคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็แต่ละเพลงที่เลือกมาก็เป็นเพลงที่เราชอบอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมองไปน่าฟังน่าสนใจทุกเพลงเลยคือไม่มีเพลงไหนที่เราไม่เคยผ่านวัยเด็กมาร้องได้ทุกเพลงแล้วเรารู้แล้วว่าแต่ละคนที่เลือกมาเนี่ยเพลงนี้มันเป็นเขาอยู่แล้วอ่ะเออเขาเลือกได้ตรงกับคาแรคเตอร์เขามากเลยอ่ะอย่างตะกี้เห็นหน้าของโพลีแคทเนี้ยโอลิยูเนี้ยเรารู้สึกว่าแน่นอนใช่มันต้องโอลิยูแน่นอนชัดๆเลยใช่ทุกคนเลยทุกคนเลยทุกเบอร์เลยอยากฟังมากรอใจจดจ่อมากตอนนี้ฝากโปรเจกต์นี้นะจริงๆอย่างที่เห็นนะโตมากับ RS ผมว่าหลายๆคนก็โตมากับ RS เหมือนผมแล้วก็เพลงหลายๆเพลงที่อยู่ในชีวิตของเรานะมาฟังอีกครั้งนึงในแบบรูปแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งฮะเชื่อว่าไม่ว่าจะเคยฟังมาแล้วนะรุ่นเรานะหรือว่าจะสำหรับน้องๆที่ไม่เคยฟังก็จะได้ฟังเชื่อว่าเพลงที่ดีอ่ะยังไงแล้วก็ฟังไม่ว่าแบบไหนก็จะเพราะเสมอแล้วก็มีความหมายในชีวิตเราเสมอฝากเพลงอยากกลับบ้านนะฮะเป็นเพลงที่ตั้งใจแล้วก็มีความหมายกับหลายๆคนนะรวมถึงพวกเราที่เคยอยู่ไกลบ้านนะ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านเพลงนี้ครับอยากกลับบ้านนะครับแล้วก็ขอบคุณ RS มากๆสำหรับโอกาสนะดีใจมากที่เพลงของไอดอลของเราหลายๆเพลงกลับมาให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งผ่านการเรียบเรียงร้อยเรียงจากพวกเรานะศิลปินในยุคนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับโอกาสนี้ครับผมคนค่ะโอ้ครับโตมากับ RS ต่างที่ฉันไกลใจ